อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าช่วงนี้เราขอพาทุกท่านมาส่งขยายกันแบบทุกซอกทุกมุมเกี่ยวกับการเปิดเอกสารลับการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและครอบครัวว่าทั้งหมดนั้นมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเอกสารการครอบครองที่ดินผืนนี้ได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่รวมถึงจะไปตีแผ่ขบวนการซื้อขายให้ได้มาซึ่งที่ดินผิดกฎหมายจำนวนหลายพันไร่ในจังหวัดราชบุรีมีใครที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการกระทำผิดจนทำให้รัฐบาลและชาวบ้านในพื้นที่เสียผลประโยชน์อย่างมหาศาลจากความละโมบของคนเหล่านี้บ้างหลังมีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้ถือครองที่ดินนส3ก2ฉบับจากนั้นได้มีการเปิดเผยข้อมูลจากสำนักข่าวอิสรารายงานว่า1ใน2ฉบับคือนส3กเลขที่158ตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเนื้อที่43ไร่3งานออกเมื่อวันที่3ตุลาคมปี2521ในชื่อนายอุดมกิตติอุดมพานิชอยู่บ้านเลขที่35หมู่4ตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยนายโกศลลักษิตานนท์เป็นผู้ลงนามเห็นควรออกนส3กและนายเฉลิมวงศ์สัพพสิริปลัดอำเภอทำการแทนนายอำเภอจอมบึงเป็นผู้ลงนามในนส3กจากนั้นวันที่12กันยายน2528จดทะเบียนขายให้แก่บริษัทไร่อ้อยมิตรผลจำกัดต่อมา13ธันวาคม2528บริษัทไร่อ้อยมิตรผลจำกัดจดทะเบียนขายให้แก่นายสาโรจน์วสุวานิชรวม2แปลงกระทั่ง23พฤษภาคม2543นายสาโรจน์จดทะเบียนขายให้แก่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคราวนี้มาดูที่ดินนส3กของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจ1ในนส3กจำนวน53ฉบับรวมเนื้อที่กว่า 1,940 ไร่คือนส3กทะเบียนเลขที่159เลขที่ดิน7ตำแหน่งที่ดินตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีออกในชื่อนายชัยนรงค์หมู่ศรีอยู่บ้านเลขที่32หมู่ที่1ตำบลบ่อพลับอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเนื้อที่กว่า38ไร่เมื่อวันที่3ตุลาคม2521ขณะที่ด้านหลังนส3กนายพงศักดิ์ว่องกุลนภาริศจดทะเบียนจำนองกับธนาคารนครหลวงไทยขายต่อให้บริษัทไร่อ้อยมิตรผลจำกัดเมื่อ3พฤษภาคม2528หลังจากนั้นจดทะเบียนขายให้แก่นางวราพรพ่วงเรืองศรีรวม9แปลงเมื่อวันที่11กรกฎาคม2534และจดทะเบียนขายให้นางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจรวม9แปลงเมื่อวันที่24มกราคม2557และแล้วก็มาถึงช่วงเวลาดีๆครับขอให้ท่านผู้ชมได้ไปติดตามเรื่องราวดีๆที่แขกรับเชิญของเราจะมาบอกข่าวดีกันในวันนี้ก่อนครับเอกสารที่ถูกเปิดเผยออกมาเป็นที่ประจักษ์แน่ชัดแล้วนะครับว่าการครอบครองผืนป่าที่ดินสงวนแห่งชาติของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและคนในตระกูลนั้นมีเจตนาที่กระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายทั้งที่รู้แต่ก็ยังฉวยโอกาสยึดครองผืนดินแห่งนี้มาเป็นของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่หวั่นเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปดูถึงความคืบหน้าคดีที่กรมป่าไม้เดินหน้าเอาผิดฟ้องร้องแม่ของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจโทษฐานที่ไปครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมาเป็นของตัวเองขณะเดียวกันก็มีความคืบหน้าในเรื่องนี้ว่ากระบวนการยุติธรรมจะมีความเป็นไปได้ในการเอาผิดกลุ่มบุคคลเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนติดตามพร้อมกันในวันพรุ่งนี้เจาะข่าวเด่นนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วท่านผู้ชมยังสามารถกลับมาติดตามรายการได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปที่นี่ Top News วันนี้ผมวุฒินันท์นาหิมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ